Joyride คือแพลตฟอร์มค่ะในการให้บริการผู้สูงอายุเป็นคำศัพท์ที่เขาเรียกอย่างเป็นทางการนี่คือ elderly companion ก็คือเป็นเพื่อนผู้สูงวัยคือเราไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วเราไม่ได้เป็น caregiver ที่ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงแต่เราเป็นเพื่อนผู้สูงวัยในกลุ่มที่เรียกว่า active senior ในการออกไปทำกิจกรรมทางสังคมทำธุระนอกบ้านนะคะสิ่งที่เราเริ่มต้นเลยเราเริ่มมาจากการพาผู้สูงอายุไปหาหมอค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องสำคัญค่ะปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วหรือการมีประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศตามนิยามของ UN หรือองค์การสหประชาชาติการพัฒนาโครงสร้างต่างๆของประเทศโดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อมารองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยซึ่งจะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่จึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นมันสำคัญเพราะว่าในอนาคตเนี่ยภาวะที่มันเกิดขึ้นคืออัตราการเกิดต่ำแล้วผู้สูงวัยเนี่ยจะเป็นเหมือนคนกลุ่มมากของประเทศถ้าอัตราการเกิดต่ำมีจำนวนคนที่เป็นวัยประชากรวัยทำงานน้อยแล้วใครจะดูแลผู้สูงอายุฉะนั้นเนี่ยต้องมีระบบแล้วก็มีนวัตกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ได้ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงค่ะซึ่งภาวะพึ่งพิงที่ว่านี้นะคะก็คือภาวะที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้และจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือที่เรียกว่า caregiver โดยหนึ่งในสตาร์ทอัพไทยที่มองเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุก็คือ Joyride แพลตฟอร์มบริการดูแลผู้สูงวัยในกลุ่ม Active Senior หรือผู้สูงวัยในกลุ่มที่ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งนิยามตัวเองว่าเป็นลูกรับจ้างหลานจำเป็นในการคอยอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงวัยหรือการพาเดินทางไปสถานที่ต่างๆเช่นพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเดินห้างสรรพสินค้าหรือไปตามงานต่างๆตามที่ผู้สูงวัยต้องการ Joyride คือแพลตฟอร์มค่ะในการให้บริการผู้สูงอายุเป็นคำศัพท์ที่เขาเรียกอย่างเป็นทางการนี่คือ elderly companion ก็คือเป็นเพื่อนผู้สูงวัยคือเราไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วเราไม่ได้เป็น caregiver ที่ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงแต่เราเป็นเพื่อนผู้สูงวัยในกลุ่มที่เรียกว่า active senior ในการออกไปทำกิจกรรมทางสังคมทำธุระนอกบ้านนะคะอันดับแรกเลยคือการพาไปหาหมอซึ่งเราจะเรียกบริการนี้ว่า ambulance plusเป็นบริการหลักเลยสำคัญมากๆเพราะว่าการไปหาหมอเป็นเรื่องสำคัญนะคะรองลงมาก็คือเหมือนกับรับจ้างเป็นเพื่อนเที่ยวฟิลลูกฟิลหลานพาไปวัดนั่งสมาธิทำบุญในส่วนของที่มาที่ไปว่าอะไรที่ทำให้เกิดบริการจอยร้ายมันคือย้อนกลับไปเมื่อปี2021ค่ะตัวจอยอะค่ะป่วยแล้วไปโรงพยาบาลหาหมอซึ่งตอนที่หาหมอเสร็จแล้วสิ่งที่เห็นคือผู้สูงอายุเยอะมากๆล้นโรงพยาบาลคือมองกวาดตามองเข้าไปนี้ 70-80% เป็นผู้สูงอายุแล้วบางคนมาคนเดียวค่ะในวินาทีนั้นนะคะทำให้คิดถึงคำพูดที่เพื่อนร่วมงานเคยเล่าให้ฟังว่าจะต้องพาคุณแม่มาหาหมอแต่ว่าเจ้านายไม่อยากให้ลางานค่ะมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะออกมาจากงานประจำแล้วก็มารับจ้างพาผู้สูงวัยไปโรงพยาบาลทำหน้าที่แทนลูกหลานที่ไม่มีเวลาค่ะนอกจากการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับผู้สูงวัยที่ลูกหลานไม่มีเวลาดูแลแล้วยังมีเรื่องของการที่ผู้สูงอายุต้องไปพบแพทย์เพียงคนเดียวเกิดเป็นความว้าเหวรวมถึงทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างครบถ้วนเนื่องจากว่าไม่เข้าใจขั้นตอนการตรวจผู้สูงอายุที่ประมาณ 30% ในทุกวันนี้ค่ะไม่ได้มีลูกหลานคอยดูแลเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาต้องไปหาหมอเองอ่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าห่อเหี่ยวเหว่หวาใจแต่การที่มีจอยไรเข้ามาเนี่ยเข้าไปในห้องตรวจแล้วคุณหมอถามว่าเอ้ยวันนี้มีหลานมาด้วยหรอเขาจะบอกได้เลยค่ะวันนี้มีหลานมาดูแลแล้วทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วมีความสุขจากจุดเริ่มต้นที่ความชอบและต้องการใช้ทักษะงานบริการที่ตัวเองถนัดเพื่อดูแลและเป็นเพื่อนผู้สูงอายุด้วยตัวคนเดียวแต่เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งฝั่งของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ใช้บริการและผู้ที่ต้องการทำงานดูแลผู้สูงวัยก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันจึงเกิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ Joyride แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจโดยใช้แอปพลิเคชัน LINE เป็นช่องทางการใช้งานหลัก
พอเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีดีมานด์ทั้งสองฝั่งคือฝั่งที่เป็นผู้ใช้บริการมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นโกรธนี่คือในช่วงแรกเติบโตแบบ10เท่าอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงคนที่มาสมัครเป็นทีมงานคือเยอะมากๆคือตอนนี้ค่ะประมาณ1,000 กว่าคนมันก็เลยต้องเหมือนมีระบบหลังบ้านมาควบคุมการบริการค่ะในเมื่อผู้สูงอายุอะค่ะเขาจะมีการส่งรูปภาพสวัสดีวันจันทร์วันอังคารผู้สูงอายุไทยส่วนมากอะค่ะอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้การโหลดแอปอาจจะเป็นเรื่องยากแต่เขาจะมี LINE ที่เอาไว้คุยกับเพื่อนส่งรูปภาพให้ลูกหลานเราก็เลยใช้ LINE เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า user friendly ในกลุ่มของผู้สูงวัยโดยหลังจากเริ่มต้นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE แล้วระบบจะเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันที่มีหน้าตาคล้ายกับเว็บไซต์ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อที่เรียกว่า API Application Programming Interface หรือการเชื่อมต่อการของซอฟต์แวร์จากระบบ1ไปยังระบบ1โดยจอยไรท์มีการเชื่อมต่อ API กับสตาร์ทอัพอีกหลายเจ้าที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกันไม่ว่าจะเป็น BTaskแพลตฟอร์มในการจัดการระบบจัดคิวการจองบุ๊กกิ้งการอัปเดตสถานะการทำงานต่างๆทั้งฝั่งของผู้ใช้บริการและผู้ส่งใบสมัครงานเข้ามาสตาร์ทอัพด้านเฮลท์เทคอย่างสาติผู้เชี่ยวชาญในการบริการด้านข้อมูลยาและแพลตฟอร์มด็อกเตอร์อาสาซึ่งดูแลในเรื่องของข้อมูลการพบแพทย์และการทำรายงานภายหลังการพบแพทย์จริงๆแล้วเราก็ไปใช้แพลตฟอร์มของ BTask นะคะซึ่งเขาเป็นระบบในการโอเปเรตหลังบ้านเรื่องการจัดการบุ๊กกิ้งการจองต่างๆเป็นฮับเป็นเหมือนครัวกลางค่ะในการเชื่อมต่อข้อมูล outsource ของเราจะเป็นคน generate ตั้งแต่ booking confirmation status รวมถึงการทำรายงานต่างๆรวมถึงการผูกเชื่อมโยงกับระบบบัญชีด้วยเราก็มีการเชื่อมต่อ API กับอีก2 startup ค่ะคือเป็นคุณหมอเรียกว่าเป็นทีมสาติละกันซึ่งเขาทำ AI ทางการแพทย์เพื่อที่ข้อมูลยาที่เรากรอกเนี่ยอย่างพาราเซตามอลใช้ยังไงทุก4ชั่วโมงกินยังไงเนื่องจากทีมงานนะคะจะต้องมีการทำรายงานผลการหาหมอแล้วก็เลยไปขอเชื่อมต่อ API กับดร.อาสาซึ่งเขาทำระบบในการเก็บข้อมูลสุขภาพของคนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะทำให้ลูกหลานเนี่ยมีข้อมูลที่อย่างถูกต้องแล้วสามารถดูแลที่บ้านได้แล้วก็สามารถเข้ามาอ่านผลย้อนหลังได้ด้านผู้ที่จะมาสมัครเป็นคนดูแลผู้สูงอายุหรือว่าแคร์ทีมของจอยไรท์จะต้องผ่านการคัดกรองจากการทำแบบสอบถามทางจิตวิทยาด้วยระบบ AI และตรวจสอบข้อมูลประวัติผ่านแพลตฟอร์ม AppMan Criminal Checker ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้กับองค์กรในการรับยื่นตรวจประวัติอาชญากรรมแบบดิจิทัลจากนั้นจึงเข้าสู่การเทรนงานผ่านระบบ e-learningและในระหว่างการทำงานก็จะมีการประเมินงานโดยผู้สูงอายุที่เป็นลูกค้านิรนามหรือว่าการตรวจสอบแบบไม่เปิดเผยตัวที่เรียกว่า Mystery Shopper เพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการเราก็เลยไปคุยกับนักจิตวิทยานะคะในการออกแบบระบบที่เป็น AI ในการ detect อะค่ะเวลาที่เขาสมัครเข้ามาว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดอะไรที่สามารถบ่งบอกถึงทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุคือเรียกว่าต้องกั่นกรองลูกรับจ้างให้ทำงานแบบเป็นมิตรเขาเรียกว่าจะมีคีย์เวิร์ดแมทชิ่งแล้วก็มี sentiment analysis เพื่อจะได้เลือกคนที่ใช่เข้ามาก่อนแล้วพอคนที่ใช่มาแล้วเราค่อยมาอัพสกิลในเรื่องของการเข้ามาสู่แพลตฟอร์มเรื่องของ e-learning จนถึงตอนนี้มีผู้สมัครงานเพื่อมาเป็นแคร์ทีมนับพันคนอายุเฉลี่ยตั้งแต่35-50 ปีแต่ว่าด้วยการตรวจสอบและคัดกรองอย่างเข้มข้นทำให้ปัจจุบันมีแคร์ทีมที่คอยดูแลผู้สูงอายุอยู่จำนวน12 คนก็เหมือนสอบใบขับขี่และเกิดสอบผ่านถึงจะได้เป็นทีมงานจอยไรท์การดูแลพ่อแม่คนอื่นมันต้องอาศัยเรื่องความปลอดภัยไว้ใจได้และความใส่ใจแบบขั้นสุดค่ะสำหรับการเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มจอยไรท์จะต้องเพิ่มเพื่อนผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE จากนั้นกดเลือกการจองหรือว่า Book Now แล้วกรอกประวัติสุขภาพซึ่งผู้ใช้งานก็จะได้ทราบข้อมูลของแคร์ทีมที่จะมาดูแลอย่างเช่นรูปภาพชื่อข้อมูลรถและเบอร์ติดต่อแล้วมีคอนเซิร์นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพ้ยาไหมต้องการการดูแลแบบไหนเป็นพิเศษแพ้อาหารหรือเปล่าอันนี้คือเป็นข้อมูลสำคัญมากๆที่จะต้องให้แล้วก็ลูกหลานก็สามารถมอนิเตอร์ได้ว่าตอนนี้อยู่ไหนออกจากบ้านแล้วไปถึงโรงพยาบาลแล้วเช็คสิทธิ์อยู่ปัจจุบันแพลตฟอร์มลูกรับจ้างหลานจำเป็นจอยไรท์ก่อตั้งมานานเกือบ3ปีให้บริการใน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีผู้ใช้บริการมากกว่า 1,000 ครอบครัวโดยคิดค่าบริการชั่วโมงละ500บาทในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแม้ว่าจะได้รับความนิยมให้เป็นผู้ดูแลและบริการเสมือนเป็นลูกหลานของกลุ่มผู้สูงวัย
แต่ว่าแพลตฟอร์มจอยไรด์ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ที่ต้องใช้ระยะเวลาไม่สามารถจองและใช้บริการอย่างเร่งด่วนได้คือเรื่องของระยะเวลาการจองอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีโปรเซสในเรื่องของการซักถามข้อมูลฉะนั้นถ้าลูกค้าทักมาตอน4ทุ่มวันนี้แล้วแบบอยากจะให้เราไปรับพรุ่งนี้6โมงเช้ามันไม่สามารถทำได้ทีมงานต้องมีการทำการบ้านก่อนส่วนการพัฒนาในอนาคตสตาร์ทอัพจอยไรด์จะพัฒนาในส่วนของระบบจัดการหรือโอเปอเรชันเพื่อให้สามารถให้บริการได้ในอีกหลายจังหวัดรวมถึงจับกลุ่มให้บริการผู้สูงวัยต่างชาติที่มาใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุในประเทศไทยด้วยในอนาคตที่อยากจะทำอะค่ะคือการรองรับในเรื่องของ retirement tourism ก็คือผู้สูงอายุจากต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยอยู่ประเทศไทยซึ่งอาจจะมีจังหวัดที่เป็นหัวเมืองท่องเที่ยวเศรษฐกิจอย่างขอนแก่นภูเก็ตหัวหินหรือว่าชลบุรีอย่างเงี้ยเราก็อยากจะจับในกลุ่มนี้เหมือนกันฟังมาทั้งหมดแล้วทำให้เห็นว่าแพลตฟอร์มจอยไรด์บริการลูกรับจ้างหลานจำเป็นไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอและลดความกังวลของลูกหลานคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ยังช่วยลดภาระงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะได้รับข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยสูงวัยอย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงสร้างงานให้กับผู้ที่มีภาวะเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟจากการทำงานในการมาเป็นผู้ประเมินงานได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เข้ามารองรับการเติบโตของสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยอย่างเต็มตัวค่ะส่วนนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่จอยภูมิใจตรงที่ว่าคอนเซ็ปต์ของจอยไรด์นี่คือแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพคือให้ผู้สูงอายุอะค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือการเข้าถึงบริการการรักษาได้อย่างต่อเนื่องแล้วคำว่าแก่อย่างมีคุณค่าล่ะก็คือการที่อัพสกิลรีสกิลผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งอาจจะยังไม่เยอะมากในวันนี้แต่เราเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าคนที่เขาเกษียณไปแล้วอ่ะเขาอยากจะทำงานที่เขารู้สึกว่ามีคุณค่าอันนี้ก็จะได้ทำให้ผู้สูงอายุอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคุณค่านะยังสามารถทำงานได้นะอะไรถึงแม้ว่าจะเกษียณแล้วแต่ว่าเราปรับรูปแบบของการให้เขาทำงานนี้ไม่ใช่เป็นแบบ full time 8ชั่วโมงแต่คือมาเป็นทีมงานคอยตรวจสอบหรือประเมินความพึงพอใจค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ